มาโลบัคหมดทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลยเทพทูช็อปบริการเติมโลบัคไม่เกินแน่นอน 100% และเรทก็โคตรจะสูงรับทั้งทูวอลเล็ตและทูมันนี่เปิดตลอด24ชั่วโมงลิงก์อยู่ด้านล่างนะจ๊ะอัลโหลมาแต่ฟักนะสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านกันด้วยนะฮะกลับมาอีกแล้วผมกับวันพีซโอเพ่นเซย์นะครับวันพีซเปิดทะเลนั่นเองนะครับตอนนี้ฮะเขาได้อัปเดตนะครับเป็นฮาโลวีนฟุตนะฮะผลปีศาจวันฮาโลวีนนั่นเองหรือผลปีศาจผีนะฮะซึ่งผมก็งงเหมือนกันเฮ้ยมันมีผลปีศาจผีด้วยเลยวะเออแต่ถ้าเราส่องในโลกวันพีซจริงๆเนี่ยนะครับมันจะมีผลที่เกี่ยวกับวิญญาณหรือผีอะไรแบบนี้อยู่นะฮะยกตัวอย่างเช่นก็ผลปีศาจของบลูคนะครับเป็นผลอะไรนะชื่อผลอะไรผมจำไม่ได้แล้วนะมันเป็นผลวิญญาณอ่ะเออซึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรที่เฟี้ยวอยู่นะเออถ้ามีผลวิญญาณอยู่ในเกมนี้เนี่ยนะครับลีกผลนึงนะฮะก็คือผลวิญญาณนั่นเองนะครับเออผมคิดว่าผลนี้ก็เป็นผลที่น่าสนใจเหมือนกันนะผมไม่ค่อยได้เห็นผลนี้ในเกมวันพีซโรบล็อกไหนๆเลยนะฮะเออไม่รู้ว่าเขาจะเอาเข้ามาหรือเปล่าตอนแรกก็คือผมคิดว่ามันเป็น2ผลนี้แหละไม่รู้ผลไหนผลนึงแต่พอไปดูนะฮะผมไปแอบดูสปอยมานิดนึงสรุปแล้วมันไม่ใช่นะฮะมันก็คือผลที่มาจากเกมมั้งนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นนะฮะมันก็คือผลที่มีชื่อว่า Undertale นั่นเองนะครับเกมป่ะนะฮะเดี๋ยวผมขออ่านก่อนแล้วกันนะครับเป็นวิดีโอเกมที่เล่นตามบทบาทนะฮะโดยพัฒนามาจากอเมริกาผู้เล่นจะต้องรับบทเป็นเด็กที่ล่วงลงมาน่าจะเป็นนรกป่ะเออโดยกำแพงเวทมนต์คือผมคิดว่าไอ้ตัวนี้น่าจะชื่อว่า Undertale ถ้าผิดยังไงก็น้องๆก็ช่วยคอมเมนต์กันด้วยละกันครับว่าไอ้ตัวนี้มันชื่ออะไรนะฮะนะผลที่มันเข้ามาก็เป็นผลของเรื่อง Undertale นั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูกันว่ามันโหดแค่ไหนนะสำหรับผลนี้ครับผมลุยกันเลยสวัสดีเหล่าจนสลัดนะครับที่ออกทะเลเพื่อตามหาวันพีททุกท่านนะฮะอยู่ผมซินครับผมจากช่องโอคุมะ Channel ครับตอนนี้เราอยู่กันใน Roblox One Piece Open Sale ฮะเนื่องจากว่าเขาอัปเดตนะครับอีเวนต์ฮาโลวีนนั่นเองฮะซึ่งก็ได้เพิ่มเป็นผลปีศาจนะครับวันฮาโลวีนเข้ามานะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ครอบครองอยู่แหละนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวกันนะครับแต่ก่อนจะเริ่มกันฮะฝากเพื่อนๆนั้นกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนับซื้อเสื้อผมด้วยแล้วกันนะฮะเสื้อยูกะตะนะครับมาคุมะเทพทูกูพูดชื่อวนอีกแล้วนะฮะเพราะตอนนี้ไม่ได้ใส่อยู่นะครับผมพอดีว่าใส่ของแพงเหยื่อครับน้องๆนะอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะครับราคาแค่10โลบักเท่านั้นเองนะฮะนะครับอย่าให้พูดพลาดน้ำเพลงนะครับเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมก็เป็นผลปีศาจนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ลักษณะค่อนข้างจะเฟี้ยวมากเลยซึ่งตอนนี้ผมครอบครองอยู่ก็คือผลนี้นี่เองนี่เลยนะฮะดูลักษณะมันสีด้านในน่าจะเป็นผลกลมๆสีฟ้าๆนะฮะตอนแรกนึกว่าผลโกโลโกโลผลสายฟ้านั่นเองแต่มันมีกรอบฮะมีกรอบมาล้อมรอบนะเป็นคล้ายๆอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นกระดูกปะกระดูกล้อมรอบนะฮะก็จะแดกมันเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไอ้เสียงตอนแดกมันแปลกๆปะวะเออพี่ตลกดีว่ะคือผลอื่นเขาแดกแล้วมันไม่ได้เป็นเสียงอย่างนี้นะนี่มันเสียงแปลกๆว่ะเอาอีกรอบนึง What the fuck อะไรคือเออฮาดีเว้ยโอเคครับผมมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าผมสลับเจ้าบลอนนะฮะโนมิหรือว่าผลกระดูกโนมินั่นเองนะฮะก็จะมีด้วยกันประมาณ3สกิลหลักๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละสกิลให้ฟังกันนะฮะมาเริ่มที่สกิลแรกกันก่อนนะครับกับบลอนเวฟหรือว่ากระดูกขึ้นกระดูกนั่นเองนะฮะพอเรากดใช้ผลนะครับก็จะมีออร่าสีฟ้านะครับคล้ายๆผลสายฟ้านั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันทำอะไรได้นะสำหรับท่านี้กดไปเฮ้ยจะแฮปอุ้ยโอ้โหเป็นการปล่อยพลังกระดูกไปนะฮะเป็นขึ้นเวฟเลยอ่ะอีกรอบนึงเฮ้ยจะแฮปอุ้ยดาเมจ769อุ้ยโอ้โหผลนี้น่าจะเป็นสายพารามิเซียนะฮะโดนตีเข้านะครับ2นัดล่วงเลยนะสำหรับเจ้าบอสแอคซัสซินนะฮะอีกรอบนึงปังเข้าไปคือมันคูลดาวน์ไม่นานมากนะฮะใช้ได้เลยแหละนะครับนี่เลยโอ้โหโคตรเทพหล่อเท่จริงๆว่ะสกิลเนี้ยนะฮะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับสกิลนี้เดี๋ยวนะมันโดนถึงนู่นเปล่าวะผมว่าไม่น่าถึงนะถึงเปล่าวะเหมือนจะถึงแต่ก็ไม่ถึงนะฮะโอเคผมจะลองจากตรงนี้ละกันนะระยะความไกลของมันนะฮะอีกรอบนึงเฮ้ยจะแฮปเฮ้ยมันเหมือนจะถึงนะเนี่ยนะฮะแต่พวกนี้มันไอ้นี่อยู่ไงโอเคต่อไปมาเริ่มกันที่สกิล3เลยละกันผมขอข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าสกิล2จะโคกับพวกสกิลแรกกับสกิล2นะครับมาเริ่มกันที่สกิล3ครับมีชื่อว่า Blonde of Justice นั่นเองนะฮะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะกดเลยละกันชงแวบอ๋อเป็นการเหมือนเรียกกระดูกออกมาฮะสังเกตดูดีๆเป็นการเรียกกระดูกออกมาโจมตีคู่ต่อสู้คือมันเล็งด้วยการใช้อะไรอ่ะน่าจะเป็นการใช้เมาส์นะฮะเมาส์เล็งนะอุ้ยโคตรเท่เลยว่ะผมใช้แคปล็อกเล็งดีกว่าใช่ไหมนี่ฮะอุ้ยแคปล็อกน่าจะเล็งแม่นกว่านะฮะไปดูกับบอสดีดาเมจเท่าไหร่วะคือไม่โคตรเฟี้ยวเลยอ่ะท่านี้มันเฟี้ยวจัดแจ๊บกูไปอุ้ยวิดาเมจ 1,000 พอดีเลยอ่ะอย่างแรงเลยนี่นี่เหี้ยหูยบอสเลือด900นะฮะโอเคประมาณเฮียต่อไปครับผมเป็นบอนด์แบล็คไทม์นะฮะเวลาแห่งการชั่วร้ายกูแปลตรงไปบอกว่าเออน่าจะเป็นแบบโอเคเดี๋ยวผมมาลองกดท่านี้กันดูฮะป้างเข้าไป
นะพอเรากดนะฮะสังเกตได้ว่ามันจะมีเพลงขึ้นด้วยปิดเพลงไม่ได้ด้วยนะฮะมันจะมีเพลงขึ้นแล้วที่ตาของผมก็จะมีไฟลุกขึ้นมาซึ่งผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างดูกันป้าก็ไปเหม็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเอาอีกรอบนึงโอเคดาเมจยังเหมือนเดิมอ๋อผมรู้แล้วฮะก็คือถ้าเราใช้ท่าที่2เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราใช้ท่าที่3ได้เร็วขึ้นนั่นเองสังเกตได้ว่าผมสามารถยิงได้รัวๆเฮ้ยเท่จัดเท่จัดดูดินี่ยิงได้รัวๆเลยโอ้โคตรเจ๋งโคตรเจ๋งเอาอีกรอบนึงรอบนึงโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับท่าที่2นะไปทำให้เราใช้สกิล3ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ก็ไม่ได้เพิ่มดาเมจอะไรต่างๆนานานะครับประมาณนี้ฮะสำหรับท่า2โอเคนะครับนะก็รีวิวกันจบไปแล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะสั้นไปนะฮะเดี๋ยวผมจะทดลองไปตีพวกบอสต่างๆนานาให้ดูแล้วกันนะครับว่าเราต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะตีบอสตาย1ตัวนะสำหรับเจ้าผล Undertale อันนี้นะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นผลที่โกงมากๆเลยอ่ะเรามาเริ่มกันที่ไอ้บอสหนวดขาวกันเลยแล้วกันนะครับดูกันบอสหนวดขาวเจ้าเลือดเท่าไหร่เอ่ยเลือดเจ้าอ่ะประมาณ 6,000 เหรอถ้าจะโดนสัก6ทีน่าจะไม่เหลือนะฮะมาเราดูกันดีกว่าเฮ้ยมาโดนไป1ดอกโดนไปนะฮะสังเกตได้ว่าถ้าเราไม่ใช้สกิลที่2เนี่ยนะครับเราจะใช้สกิลที่3ได้ช้าลงมากๆเลยฮะมันจะมีดีเลย์นิดนึงอ่ะไม่นิดดิก็เยอะอยู่นะมันเล็งยากกว่าเราต้องเล็งด้วยแคปล็อกนะฮะถึงจะโดนนี่นะฮะโอ้โดนรัวๆโดนรัวๆโดนรัวๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองมาใช้เวอร์ชันบัฟความเร็วให้ตัวเองแล้วกันมาแว๊บมาลุยกันนะฮะน่าจะเร็วขึ้นแหละปั๊บโอเคใช้แคปล็อกแล้วกันนะปั๊มปั๊มยิงรัวๆยิงรัวๆยิงรัวๆรัวๆไปดิรัวๆไปดิรัวๆไปดิหูตายอย่างรวดเร็วตายโคตรเร็วจบไปแล้ว1บอสนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่บอสตัวต่อไปกันนะฮะบอสตัวต่อไปก็จะอยู่กันที่เกาะตะปูกันซะส่วนใหญ่นะครับไปดูกันว่าเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการตบมันนะฮะไหนจะไอ้บอสบักดำอีกนะฮะแล้วก็บอสไอซินเวอร์ชันอัปเกรดอยู่ตรงนั้นอีกนะฮะข้ามาแล้วไอ้พวกเจ้านางงอนี่พวกนางงอมาแล้วกระโดดขึ้นเลยมาเล่นวันที่บอสตัวแรกฮะกายตัวนี้เลยมาถึงมันก็เคลือพาคีแล้วก็มันวิ่งตบกูด้วยอุ้ยมันวิ่งโคตรเร็วเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยมาดิครับมันรอเลือดมันเท่าไหร่นะอุ้ยเลือดมันโคตรน้อยโคตรน้อย2ทีแตกมาโดนึกว่าจะเก่งนึกว่าจะห้าววิ่งมาตบพี่ไม่ได้แดกหรอครับน้องไม่ได้แดกหรอครับน้องนะจำคำพี่ไว้ตัวนี้กากเกินครับผมกากเกินนะไปแล้วที่ไปที่บอสตัวต่อไปก็ไอ้บอสบักดำนะบอสบักดำมาดูสเตเลือดมันเท่าไหร่เอ่ยบอสบักดำเนี่ยผมก็ไม่เคยสังเกตนะเลือดบอสบักดำก็จะอยู่ที่1,500เหรอเฮ้ยจริงจังปะเนี่ยจริงจังปะเนี่ยแบบนี้ก็โดน2ทีแตกดิ2ทีแตกดิเฮ้ยโกงเกินไปบางทีอ่ะเกินไปโอ้โหนะฮะสมัยก่อนทำไมกูตีบอสบักดำกว่าจะตายแม่งใช้เวลาเป็นนาทีแต่ตอนนี้ฮะแป๊บเดียวแตกปั๊บเดียวแตกนี่กูใช้แต่สกิล3นะไม่ใช้สกิลแรกเลยนะสกิลแรกแม่งไร้ประโยชน์ไปเลยอ่ะโอเคใช้สกิลแรกบ้างดีกว่าสกิลแรกเฮ้ยย่าจริงเราสามารถคอมโบกับสกิลที่3ได้นะนี่เลยนะแป๊บเดียวแตกหายไปเลยโอเคต่อไปเราจะไปหวดกับบอสหนวดดำกันครับบอสหนวดดำน่าจะเป็นบอสที่โหดนะเนื่องจากว่ามันสามารถลบผลปีศาจเราได้นะครับผมจะกระโดดขึ้นฟ้าก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นฟ้าฮะนี่ฮะมันใช้สกิลนี้นะครับแล้วกูก็โดนดูดโอ้ยกูโดนดูดเพราะว่าผมเปิดล่างแบทไทม์เลยละกันนะมาดิเลือดมันเท่าไหร่อ่ะ 7,000 เองเหรอฮะ 7,000 เหรอได้ตีกูเปล่าได้ตีกูเปล่ามาดิอันนี้อัน3 4 5แล้ว6 7 8ตาย5ตาย5ตายโหงผมว่าหลายคนอยากจะรู้กันนะว่าไอ้ผลปีศาจเนี่ยมันออกยากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มให้ดูละกันนะฮะตอนนี้คือกูมีเงินอยู่ 2,000 M นะครับนะสุ่มกี่ชาติก็ไม่หมดฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะว่าผมจะสุ่มได้หรือเปล่านะฮะจริงเลทมันก็ไม่ได้ยากขนาดเอ้ยไหนกูได้แล้วพูดเป็นทางขัดคำนี่ครับผมได้แล้วฮะนะครับผลมันก็ไม่ได้สุ่มยากอะไรขนาดนั้นนะเนี่ยนะครับแป๊บเดียวฮะโอเคขอได้อีกสักรอบนึงแล้วกันโอเคสุ่มไปเรื่อยๆครับผมนะนี่ไงได้อีกแล้วนะฮะบอกแล้วครับผมมันออกง่ายนะฮะสำหรับผลนี้เนี่ยนะครับใครที่มีตังนะครับสักล้านสองล้านก็มาสุ่มก็น่าจะได้แล้วนะผมว่าโอเคก็ประมาณนี้ฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมารีวิวผลใหม่กันเป็นผลที่มาในวันฮาโลวีนนะครับซึ่งก็บอกว่าผลนี้สามารถใช้ได้ประมาณสัก2วันป่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเราใช้ผลนี้ได้แค่2วันหรือว่าผลนี้อาจจะอยู่แค่2วันก็หลังจากนี้จะหาไม่ได้อีกเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะคนมาบอกผมด้วยแล้วกันนะครับว่ามันอยู่ได้2วันหรือว่ามันไม่มีให้เราสุ่มแล้วอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับยังไงก็บอกกันด้วยแล้วกันนะฮะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีเมื่อชาติต้องการนะครับ See you brother motherfucker ไปละจุ๊กลู่ฮึด
Yeah.